เมื่อวันที่9ธันวาคมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ว่าเมื่อวันที่8ธันวาคมพักคก้าวไกลได้มีการจัดเวิร์กช็อปเรื่องงบประมาณให้แก่สอสอเก่าและสอสอใหม่ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มว่าพรบมีลักษณะอย่างไร รวมถึงกระบวนการพิจารณาและสิ่งที่พักเก้าไกลควรจะผลักดันและศึกษาเพื่อให้พรบงบประมาณปี6-7ออกมาดีที่สุดในส่วนการแบ่งหัวข้อในการอภิปรายนั้นขนาดนี้ยังไม่ได้มอบหมายแต่ให้สสแต่ละคนไปดูแล้วว่าสนใจในประเด็นไหนหรือกระทรวงใดเป็นพิเศษเมื่อได้รับเอกสารมาจะได้รู้ว่าควรไปอ่านจุดใดบ้างเพราะถ้าให้อ่านทุกเล่มคงเป็นไปไม่ได้ ผู้สื่ข่าวถามว่าขณะนี้ยังไม่มีการตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน ทำให้การทํางานของพักร่วมฝ่ายค้านลําบากหรือไม่นายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าลําบากไม่มากเพราะที่ผ่านมาเรามีการนัดประชุมออนไลน์กันไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าหากยังไม่มีการตั้งเป็นทางการและเป็นอุปสรรคในอนาคตก็อาจจะต้องขอให้ทางรัฐสภาเปิดห้องเป็นพิเศษและขอความร่วมมือจากหน่วยงานเพราะเวลามีร่างพรบรจากคณะรัฐมนตรีเราก็จําเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาชี้แจง เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่อาจทําให้ท่าทีของพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเข้าร่วมรัฐบาลนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่ามองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักการเมืองแต่ณวันนี้ก็ยังพูดคุยกับว่าที่วิฝ่ายค้านของพักประชาธิปัตย์ในลักษณะาการร่วมงานในฐานะพกร่วมฝ่ายค้านกันปกติส่วนท่าทีในอนาคตถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นสิทธิของพักประชาธิปัตย์เอง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ